สวัสดีครับคุณชวนวันปะสวนปะสวนมาเจอชวนปะสวนทองคำสวนปะสวนปะสวนถามมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมล่ะปะสวนถามมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมจ้าโมโหมาหลายครั้งแล้วตามหาช่องช่องนี้หาไม่ค่อยเจอเลยลูกเอ้ยแล้วไม่รู้ไปรู้หนังสือวันนี้มีปัญหาอะไรครับป้านายนายอะโหลครับป้าถามเลยครับป้ามีปัญหาอะไรครับมีปัญหาเรื่องที่ดินนะฉันออกหลังวัดแล้วออกหลังวัดแล้วมาหลายปีแล้วแล้วทีนี้ทางกรมที่ดินก็ถามว่านางชวนนางคำติดกับนางคำก็บอกว่าตรงไหมก็บอกว่าตรงเขาก็ปักเสาปักธงมาถามธงแล้วยายสวนเนี่ยยายก็ไปซื้อเสาหน้าห้าศอกแล้วพร้อมด้วยเสาหินที่กรมที่ดินเขาให้ทั้งหมดฝังนั่งเลี้ยงสามเสาฝังนางคำนี่สามเสานะฝังทีนี้ยังไม่ได้ฝังเลยมันเอาเสาที่ยายซื้อมานะมันมาฝังในที่ยายปิดน้ำไม่ให้ไปใช้เลยเอ้ามึงฝังอย่างนี้ได้เหรอมึงเอาตามเขตที่กรมที่ดินเขาวัดมาอูจะเอามึงจะทำไมแกนะจะเอาทำไมกูเอาผัวมึงก็พวกมึงก็ตายเอาไม่ได้พวกมึงก็ตายแล้วผัวยายตายมาประมาณ15ปีต้องดูในชะโนดนะแล้วยายก็ออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปอยู่กรุงเทพ3ปี6เดือนแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมมันก็เอาหน้าท่าอีกที่ปู่ย่าตายายทำกินกันมานะมันก็เอาหน้าท่าเยอะเยอะอีกแล้วขยะมาทิ้งอีกแล้วยายก็ไปออกตรวจสอบใหม่ไอ้พวกกรมที่ดินก็เข้าข้างเขากำนันก็เข้าข้างเขากำนันก็พี่น้องกันว่าเอ้ามาตรวจสอบไม่กี่เดือนเนี่ยนะตรวจสอบใหม่เสียไป 3,000 กว่าออกตรวจสอบกรมที่ดินก็มานิดหน่อยย้ายไม่ต้องนั่นไม่ต้องอ่ะอ้าวทำไมวัดแค่สองด้านล่ะอีกสองด้านทำไมไม่วัดล่ะเขาไม่วัดนะแล้วฉันก็ไปร้องเรียนไปที่อะไรอ่ะที่กรุงเทพอ่ะที่กรุงเทพน่ะไปร้องเรียนที่รัฐสภาฉันไปที่รัฐสภาไปร้องเรียนที่รัฐสภารัฐสภาก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่อ่างทองเนี่ยมากรมที่ดินกรมที่ดินก็วัดเหมือนเดิมอีกนี่บอกว่าทำไมไม่วัดจากต้นมาแล้วมันยาวกี่เส้นมันยาวกี่ซองเออยาววาแล้วก็กว้างตามกว้างนักเยียกี่วาเขาไม่วัดยืนกันเฉยหมดเขาเข้าข้างกันกำนันก็เข้าข้างกันอ้าวกำนันประสวนครับป้าสวนครับป้าโทษนะป้านะผมพูดตรงๆนะป้าเที่ยวกล่าวหาเขาไปหมดเลยกล่าวหาที่ดินกล่าวหากำนันอะไรต่างๆนี่เราอย่าอันนี้ผมเดี๋ยวนะป้าสวนป้าสวนครับป้าสวนฟังก่อนนะป้านะการกล่าวหาเนี่ยจริงเท็จไม่รู้ผมไม่มีทางรู้หรอกครับป้าสิ่งที่ป้าพูดนะป้าฟังก่อนนะป้าต้องฟังผมก่อนนะถ้าป้าไม่ฟังผมไม่ให้พูดแล้วนะจ้ะป้าจะฟังผมไหมครับฟังสิลูกเออถ้าฟังก็ต้องหยุดฟังผมก่อนนะผมจะไม่ให้ป้ากล่าวหาใครออกโทรทัศน์เพราะมันจะผิดกฎหมายคนที่ผิดนอกจากป้าแล้วนี่สองคนเนี่ยผิดด้วยสถานีผิดด้วยถูกฟ้องด้วยนำข้อความเท็จไม่เท็จไม่รู้ออกโทรทัศน์เนี่ยนะป้ายังไม่ให้พูดให้ข่ายอย่างเดียวป้าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้พูดก็ไม่ต้องกล่าวหาเขาก็ได้นี่พูดว่าเรามีปัญหาอะไรฟังดูคุณป้าเนี่ยไปร้องไปทุกที่แล้วนะครับไปถึงรัฐสภาแล้วเขาก็ส่งเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเชื่อหน่วยงานที่เขาไปทำการรังวัดอ่ะนะในเมื่อรังวัดแล้วป้าไม่ยอมรับในการรังวัดใช่ไหมครับป้าใช่ไม่ยอมเขาปักบันที่ยายเมื่อป้าไม่ยอมรับการรังวัดป้ามีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์กับสำนักงานที่ดินที่มาทำการรังวัดว่าป้าไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับเนี่ยเขาวัดเข้ามามันหลักมันเข้ามาอยู่ในที่ดินของป้าเมื่อป้าไม่ยอมเนี่ยเขาก็รังวัดไม่สำเร็จเมื่อรังวัดไม่สำเร็จเขาก็ต้องแจ้งให้คู่กรณีได้ทราบคือป้ากับเพื่อนข้างเคียงได้ทราบเพราะฉะนั้นส่วนคนข้างเคียงเขาไม่ต้องฟ้องเพราะว่าเขารังวัดแล้วเขาได้ใช่ไหมป้า
ช่เขาได้เขาหลังเขามาทั้งยายแต่ป้าเป็นฝ่ายเสียแต่ป้าเป็นฝ่ายแต่ป้าเป็นฝ่ายเสียใช่ไหมใช่ลูกเมื่อป้าเป็นฝ่ายเสียป้าไม่ยอมเมื่อไม่ยอมปั๊บการรังวัดคราวนี้ไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จเนี่ยจริงๆเนี่ยที่ดินคงบอกป้าแล้วล่ะแล้วผมก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าถ้าป้าไม่ยอมรับป้าต้องใช้สิทธิ์ทางศาลอย่างเดียวเท่านั้นคือป้าต้องไปฟ้องศาลให้ศาลจังหวัดชัยนาททำการไต่สวนข้อที่จริงไม่ใช่ชัยนาทลูกจังหวัดชัยนาทต้องไปฟ้องศาลคุณป้าต้องฟ้องศาลแล้วล่ะครับป้าครับเพราะว่าป้าไปฟ้องหน่วยงานหน่วยงานเขาก็ตรวจสอบให้และให้ไปทำการรังวัดใหม่เขาก็เหมือนเดิมจนกระทั่งป้าบอกว่าเขาเข้าก้างฝ่ายโน้นป้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมสุดท้ายที่เดียวที่จะให้ความเป็นธรรมกับป้าได้ก็คือศาลครับคุณป้าครับป้าฟ้องศาลอ่างทองนะป้านะต้องฟ้องครับคุณป้าครับเพราะฉะนั้นป้าก็จะไม่มีความสุขในชีวิตนะคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วขอประทานโทษครับอยากจะให้นักข่าวเขามาดูว่ามันกลมมันดูก็ไม่ได้ล่ะครับคุณป้าดูมันก็ไม่ได้ข้อสรุปนะคุณป้านะป้าต้องใช้สิทธิ์ทางศาลให้ศาลตัดสินครับคุณป้าครับเขาก็มียายก็ไม่มีทนายนี่ลูกถ้าไม่มีทนายถ้าไม่มีทนายไปขอทนายอาสาครับป้าที่ไหนอะลูกที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะไปติดต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอ่างทองว่าเบื้องต้นนี่ผมก็บอกแล้วแหละว่าให้ป้าไปหาแล้วเขาจะได้ไกล่เกลี่ยก่อนนะครับเข้าใจว่าไม่ไปหรือไปแล้วไม่รู้ในถามไม่น้อยกว่า3ครั้งเลยนะประสวนเนี่ยทีนี้ป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดอ่างทองนะครับให้เขาไกล่เกลี่ยอีกทีนึงถ้าเขาไกล่เกลี่ยแล้วไม่สำเร็จนะครับอย่าไปหากล่าวหาอัยการเขาอีกอ่ะว่าไปเข้าข้างฝ่ายโน้นอีกเพราะว่าฟังดูเนี่ยเขาทุกหน่วยมาแล้วป้าก็ว่าเขาเข้าข้างหมดแต่ว่าถ้าป้าไม่ยอมอัยการจะบอกว่าป้าใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องให้ศาลตัดสินคุณป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอ่างทองป้าจะจดเบอร์โทรศัพท์ไปไหมอ่ะจดแล้วไปหาเขาเหรอไปหาเขาป้าครับผมจะไม่คุยยาวแล้วนะมันจะเสียเวลาคนอื่นนะป้านะแล้วทำไงแล้วลูกชายก็ไม่รู้หนังสือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดอ่างทองนะป้านะให้เขาช่วยเจรจาหรือไม่ก็ให้เขาแนะนำแล้วขอทนายอาสาในการฟ้องถ้าป้าไม่ได้รับความเป็นธรรมครับป้าป้าสวนจดบอกย้ายเลยลูกบอกย้ายเลยป้าสวนจดเบอร์ครับจดเบอร์แล้วก็โทรไปปรึกษานะครับครับ0-35-635-611-491-491ครับ491ครับครับป้าโทรไปเนี่ยจริงๆวันนี้ก็ไปหาได้นะเขาก็ทำงานนะวันเสาร์นะนะครับถ้าไม่งั้นก็ไปวันอังคารเอาละผมคุยกับป้าตามนี้แหละสวัสดีครับไ